News Round Up 12:12 น.นายกรัฐมนตรีชวนประชาชนน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสังคมไทยสามัคคีปรองดอง12:28 น.ชาวหาดใหญ่รอซื้อดวงตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดประวัติศาสตร์ตั้งแต่เช้าเนื่องจากมีจำนวนจำกัด12:34 น.สอทอระดมเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสปป.ลาวนับล้านบาทนำสิ่งของอย่างชีพล็อตแรกช่วยวันนี้ล่าสุด12:41 น.สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครพนมยังน่าเป็นห่วงหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงสูงขึ้นระบายช้าน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนแล้วNews Round Up